สวัสดีค่ะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะนิชากรคุยให้คิดกับน,นิชากรนะคะคิดว่าการเมืองไทยจะโอนละเวงเราก็จะต้องมีปัญหาแน่นอนนะคะอาจจะมีการลงถนนหรือไม่ขอให้วันนี้เป็นวันที่นี้ออกมาตักเตือนเราก็รักพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะนี่เป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะยุทธหัสถีของสมเด็จพระนเรศวรน,นะคะป้องกันประเทศชาติอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีของน้องนี่เองนะคะอาจจะบอกว่านี่เป็นอนุรักษ์นิยมนี่เป็นคนรักชาติคะ่ะแล้วก็เข้าใจว่ามันมีสิ่งไม่ดีแล้วก็มีสิ่งที่ดี แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงต้องละมุนละม่อมแล้วก็ค่อยเป็นค่อยไปนะคะเป็นหลักการของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการบริหารจัดก,การข้อขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นหลายๆคนนะคะนี่เข้าใจว่าเบื่อลุงตู่นะคะมาจากรัฐประหารประเทศไทยเป็นการปกครองระบบประชาธิปไตยก็จริงแต่ว่าเหตุผลเราช่างต่างกันทําไมเราไม่มาปฏิปนประนอมการลุงตู่เข้ามาเพราะว่านักการเมืองนะคะทะเลาะกาันตกลงกันไม่ได้แล้ว ความมั่นคงของชาติเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะคุณรู้ไหมคะว่ากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะก่อนหน้านี้นะคะที่มีการที่เราได้ประเทศลาวมานะคะได้ล้านนามาได้เขเมรมาได้มาเลเซียมานะคะก่อนที่จะมีได้ปัตตานีมานะคะกษัตริย์ของเราเนี่ยเป็นคนที่ออกศึกสงครามพี่น้องปู่ย่าตายายเรานะคะเป็นทหารนะคะต่อสู้ให้ได้ประเทศชาตินี้มานะคะทำไมวันนี้คนที่อยู่ภายใต้ การปกครองระบบประชาธิปไตยที่ประเทศนี้เป็นประเทศแม่ให้สิทธิ์คุณอยู่ในประเทศให้ทะเบียนบ้านคุณเป็นคนจีนนะคะตระกูลจึงนะคะคุณเป็นคนจีนเ,เสือผืนหมอนใบนะคะมาอยู่ที่นี่นะคะคุณคนต่างๆนะคะที่ไม่สํานึกในบุญคุณของประเทศนี้นะคะทาไมควรถึงนับถือพระมหกศากษัตริย์แล้วอย่าออกมาปกป้องเพราะว่าเขาสมนึกในบุญคุณคุณต้องไปเรียนประวัติศาสตร์บ้างนะคะแล้วทําไมทหารต้อง จริงๆไม่ได้ชอบลุงตู่นะคะบอกตรงๆเลยที่ออกมาทำารัฐประหารนะคะแต่นี้เข้าใจเหตุผลแล้วนี่เชื่อว่าเรื่องความมั่นคงของชาติเนี่ยเป็นคือเรื่องของความสงบสุขของคนภายในประเทศถ้าความมั่นคงของชาติไม่ดีเราจะเหมือนขเขมรน,นะคะอเมริกานะคะหรือว่าคนอื่นๆที่มายุให้เราต่างแยกพักเก้าไกลคุณรับเงินจากอเมริกาจริงหรือไม่หลายๆข่าวออกมาพูดอย่างนี้นะคะ คุณจะให้คนนะคะคนนอกนะคะเขามาปั่นให้คนในประเทศเนี่ยทะเลาะกันใช่ไหมคะเราต้องรักกันนะคะต่อสู้แล้วอะไรไม่ดีก็ค่อยๆพูดค่อยๆแก้ค่อยๆกลับเอ่อค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนคนไทยนะคะมีเชื้อสายจีนกันทั้งนั้นนะคะส่วนใหญ่นะคะดูตาน้องนะคะน้องก็มีเชื้อสายจีนเหมือนกันแต่ว่าความจงรักภักดีเนี่ยสามัญสำนึกความกตัญญูกตเวทีเนี่ยมันไม่ได้มีในทุกคนนะคะความดีความเลวเนี่ย จิตใจของคนมันก็มีไม่เท่ากันทำผิดทำพลาดน,นะคะก็แก้ไขกับตัวได้นะคะสำหรับติ่งส้มนะคะนี่อยากออกมารุ่นลงให้คุณนะคะเปิดใจแล้วก็อย่าสนับสนุนคนที่จะทำลายความมั่นคงของชาติ